เดี๋ยวเราไปนู่นเลยจ้ะการสอบเวิร์มเป็นครั้งที่สองของโลกซึ่งสอบทุกทวีปอันมีข้อสอบของใครที่สอบทุกทวีปสอบกันตั้งแต่ที่ไหนอ่ะในเลในใช่เลใช่เลใช่เลถึงยอดดอยยอดดอยในเมืองถึงนอกเมืองนี่จ้ะแล้วก็ในที่ทำงานก็ตั้งถึงในตลาดสดนอกถ้ำถึงในถ้ำไม่มีที่ไหนและสอบกันนี่นะข้อสอบนี่อนุญาตให้หาเรือกันได้เอาหนังสือก็ไปสอบได้เอาขนมไปเติมพลังได้ด้วยหาเรือได้ทั้งห้องก็ได้ด้วยแถมมีรางวัลอีกนี่จ้ะก็มีแต่เวิร์นเป็กนี่แหละครอบครัวอบอุ่นเพราะเราต้องการให้ทุกครอบครัวอบอุ่นเนื่องจากว่าสันติสุขของโลกหรือสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากที่บ้านต้องมีครอบครัวอบอุ่นก่อนวันนี้เราจะไปที่ทวีปโอเชียเนียรายงานข่าวสว่างจากประเทศโซโลมอนโดยดวงตะวันโซโลมอนเปเล่เปิดรายการเด่นนาฮาวเต้ลุลาปุลาเราสุขใจซื่อสัตย์แสและรอยยิ้มของผู้คนในหมู่เกาะมนุษย์กินคนมันดูค้านๆกันนะความซื่อสัตย์แสและรอยยิ้มของผู้คนในหมู่เกาะมนุษย์กินคนเราไปนี่เราจะหยองหรือว่าเราจะยิ้มกันเนี่ยนี่นะจ๊ะยิ้มหรือหยองนี่นะนั่นมันเป็นอดีตที่ดีดไปแล้วปัจจุบันไม่กินแล้วมีของที่อร่อยกว่านี่นะจ๊ะแต่แสดงออกเหมือนจะบอกให้เรารู้ว่าพวกเขากำลังรอคอยอะไรบางอย่างเห็นไหมรอยยิ้มของเขาเนี่ยที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ฉะนั้นคงถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เมื่อพระประหลัดสุทธรรมสุทธรรมโมได้ทรงพระมหาธิราชสุทธิภาโสและอุบาสกจากวัดปฐมกายนครซิดนีย์ภาคพื้นโอเชียเนียเดินทางมาถึงโซโลมอนในวันที่17มกราคมพุทธศักราช2551เวลา 23.59 นโอ้เกือบเที่ยงคืนเพื่อจัดสอบเวิร์นเป็กครั้งที่สองของโลกโอ้จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เพราะเป็นครั้งแรกที่พระภิกษุได้เดินทางเข้ามาดินแดนแห่งนี้แต่มีการจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเยี่ยมคนไทยในโซโลมอน
แล้วก็ได้ไปดูสถานที่ต่างๆเพื่อหาที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างถาวรด้วยครับโอ้เราไปตั้งอยู่ในถิ่นเกาะอดีตมนุษย์กินคนนี่กระทั่งวันสว่างชาวโซโลมอนก็มาถึงบ่ายวันที่ที่20มกราคมพุทธศักราช2551พระอาจารย์ได้นำสมาชิกที่รวมสอบเวิร์นเต็กนั่งสมาธิแล้วก็ทำพิธีพุทธมามกะปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธนี่ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเหมือนชาวประวกยอเลยนะที่ท่านจะคุณพระวิสารประชานุกูลนั่นจัดทำแต่นี่ไปเล่นี่นะกราบรัตนาพระอาจารย์มานำนั่งสมาธิและทำพิธีพุทธมามกะให้กับชาวโซโลมอนผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่นั่งสมาธิถ้า peace position ดำก็ดำดูเด่นเด็กดีด้วยดูเดินเดินนี่นี่นี่ไงว้าวดำดูเด่นเด็กดีด้วยดูเดินเดินสุดยอดเลยอยู่ในท่าพิสโพซิชันทุกคนมีเนี่ยมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสประกาศตอนเป็นพุทธมามกะพอเสร็จพิธีพระอาจารย์ก็ได้มอบดวงแก้วและสอนวิธีการใช้ด้วยครับทุกคนต่างดีอกดีใจกันยกใหญ่มาได้รับแล้วก็รีบเอาไปแขวนที่คอกับสร้อยที่ตัวเองมีห้อยแล้วรวยสวมใส่ที่คอเลยทันทีเลยแล้วก็พระอาจารย์ก็มอบคาถาศักดิ์สิทธิ์ให้ห้าคำว่าสัมมาอรหังทุกคนจดจำและท่องเอาไว้เพื่อให้ชีวิตมีความสุขนี่เลยจ้ะนี่คำภาวนาสัมมาอรหังก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้ใจกลับประยุทธ์นิ่งในตำแหน่งที่ปฏิสถานพระรัตนตรัยในตัวที่พระรัตนตรัยในตัวสิงสถิตเป็นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนี่ยคำภาวนานี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงใจนะจ๊ะให้ประยุทธ์นิ่งอยู่ภายในให้ดึงออกมาจากความสับสนวุ่นวายจากโลกภายนอกเข้ามาหยุดนิ่งอยู่ภายในโลกแห่งความสว่างสวยสุขสดชื่นเบิกบานอย่างแท้จริงเวลาบ่ายสองโมงทุกคนก็เริ่มทำข้อสอบเวิร์นเต็กจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและรอยยิ้มปีนี้ทอมมี่ทิลาและลูกชายนี่แหละที่ส่งเมนูวิธีการทำเนื้อมนุษย์นี่เลยจ้ะอร่อยอร่อยนี่ยังไงเนี่ยเมืองไทยก็เรียกว่าทำลาบที่นั่นก็เรียกว่าทำแลบใครแลบมาเลยปีนี้ทำพิธีลาลูกชายนั่นเป็นภาพในอดีตนะแต่ตอนนี้นั่งมาที่ทุกวันเลยได้เดินทางมาร่วมสอบด้วยโอ้พ่อลูกได้หารือกันเลยร่วมสอบเวิร์นเป็กนี่รูปหล่อทอมมี่ทิลานี่คุณพ่อนี่คุณลูกโอ้มีแววหล่อตั้งแต่เด็กเลยสุดยอดสุดยอดเวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงผมก็เดินดูการทำข้อสอบผมคือคุณไปเล่นนะจ๊ะแต่ละทีมปรากฏว่ากระดาษคำตอบที่ให้ไปทุกทีมเขียนแต่รายชื่อผู้เข้าสอบนอกนั้นก็ว่างเปล่าหมดผมก็งงงูสองตัวก็ขึ้นมาคู่กันงงไอ้ว่าทำไมกาไม่กากบาทลงมาในกระดาษคำตอบสักทีนึงผมยังถามว่าอ่ะทำไมไม่ตอบล่ะอ่ะทำไมไม่ตอบล่ะอ่ะตอบมาไหมอ่ะกาไม่เป็นกาไม่เป็นอ่ะอ่านไม่ออกผมงงก็ถามว่าทำไมไม่กากบาทลงไปในกระดาษคำตอบทำไมไม่ตอบล่ะพร้อมกับคำถามกลับมาว่าจะต้องตอบยังไงล่ะเอาแล้วเอาแล้ว
ก็เลยต้องอธิบายว่านี่ท่านผู้มีบุญที่รักทั้งหลายอ่านแล้วถ้าข้อไหนถูกให้กากบาทลงกระดาษคำตอบอีกใบหนึ่งในช่องว่าง A B C D ได้เลยทุกคนบอกอ๋ออาก็ทำหน้าเข้าใจผ่านไป10นาทีก็มีบางทีมตอบด้วยความซื่อคือตอบโดยกาทุกข้อการรู้คำถามโดยการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษเช่นถ้าเขาเห็นว่าข้อ B ถูกก็จะเขียนตัวอักษร B ลงในช่อง B คือไม่ยอมกากบาทเลยทำไมเขาไม่ยอมกากบาทเพราะถูกต้องจ้ะเพราะเขากากบาทไม่เป็นไอ้ทำไมหัวหน้าจะรู้เผ่าเดียวกันนะหูกะอะไรเผ่าเดียวกันนะเพราะว่าเขากากบาทไม่เป็นมาดูความจริงใหม่ภายหลังว่าปกติแล้วโรงเรียนในโซโลมอนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยเวลาสอบเขาจะเขียนตัวอักษรเขียนตอบถูกต้องจ้ะใช่เลยนี่เผ่าเดียวกันเผ่าเดียวกันใช่เลยเวลาสอบเขาจะวงกลมคำตอบในข้อสอบเลยจะไม่วิชาวิธีกากบาทในกระดาษคำตอบแบบไทยแลนด์ชอบดวงกลมๆชอบดวงนี่ไงเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะพวกเขาไม่เคยทำข้อสอบแบบนี้การสอบเวิร์นเป็นเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกเขาเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็โอเคไอจะตามใจอยู่ถึงอนุมัติให้ทุกทีมวงกลมคำตอบลงในข้อสอบได้เลยทางคณะกรรมการก็จะช่วยกากบาทลงกระดาษคำตอบภายหลังอีกทีหนึ่งโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเวลาผ่านไปบรรยากาศเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกนาทีเลยนี่เรารายงานกันนาทีต่อนาทีเลยนะแต่ทุกคนก็ยังยิ้มได้เราผ่านไป1ชั่วโมง40นาทีไม่ใช่เราติดตามมาถึงชั่วโมง40แล้วนะเมื่อหมดเวลาสอบปรากฏว่ายังไม่มีทีมไหนทำข้อสอบเสร็จเลยลองสันนิษฐานดิทำได้แค่ครึ่งเดียวถูกต้องจ้ะต่อเวลาติ้งต่อเวลาให้เราไปเห็นความตั้งอกตั้งใจทำกันอย่างดีของทุกทีมเสร็จเมื่อไรก็ส่งมือนั้นเอาว่าเสร็จเลยทำแค่เสร็จกระทั่งถึง18:00 น. ทุกทีมก็ทำข้อสอบเสร็จพอดีได้เวลาพอดีเลยอัตวันชิงครบรอเวลาในการทำทั้งสิ้น4 ชั่วโมงไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยหรือเบื่อเลยมีแต่ความปิติใจทุกคนเลยครับนี่โอ้ดูนี่โอ้สอบกันอย่างหนุกหนานบุญบันเทิงนี่นี่ไม่ใช่นี่ใช่นี่หลังจากสอบเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันโอ้สุดยอดเลยนี่ผมกราบขอบพระคุณครูไม่ใหญ่อย่างสูงที่ได้เมตตาให้มีการสอบเวิร์นเปกทั่วทุกมุมโลกทำให้ชาวโซโลมอนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามการสอนนั้นล้ำค่านี้ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับแล้วก็ปิดรายการด้วยมนุษย์กินคนเชิญมาอยู่กับเรามากูกามาโมอุลู
ันนี้หนูดีจะพานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกไปเยี่ยมศูนย์สอบเมอร์เปกแถบโอเชเนียแล้วก็จะชวาไปที่ทวีปอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพกันต่อนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะไปที่ประเทศที่มีทะเลใสหาดทรายขาวๆนะครับแม้ว่าที่เนี่ยเขาจะไม่ใช่เมืองพุทธแต่ว่าเขาก็มีบุดด้าฮอด้วยล่ะครับพอจะเดากันออกไหมครับว่าคือประเทศอะไรใช่แล้วครับนั่นแหละโซโลมอนนั่นเองนะครับเราไปทักทายอดีตมนุษย์กินคนกันสักหน่อยนะครับที่เนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับก่อนสอบเขาจะมีพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะด้วยแหละครับแล้วรู้ไหมครับคนที่เนี่ยเขาดีใจกันมากเลยนะครับที่เขาได้เจอพุทธบุตรพุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบตัวจริงเสียงจริงเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยล่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้แต่เห็นพุทธบุตรคือคุณครูไม่ใหญ่ในโทรทัศน์ช่อง DMC เท่านั้นเองไปกันต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งในปีนี้มีจำนวนของผู้เข้าสอบเวอร์เปกมากกว่าปีก่อนด้วยล่ะครับข้อสอบก็มีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษเพราะมีคนสอบหลายเชื้อชาติจริงๆอาชีพก็หลากหลายนะครับตั้งแต่แม่บ้านคุณครูนักธุรกิจนักศึกษาปริญญาเอกแล้วก็ทันตแพทย์ด้วยล่ะครับซึ่งความแตกต่างแบบนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิตนะครับและการสอบเวอร์เปกก็คือสิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจโลกและความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นถ้าอย่างเนี้ยชีวิตก็มีความสุขแน่นอนเลยเราจะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียที่เนี่ยเขามีคนเข้าสอบเยอะไม่แพ้ที่นิวซีแลนด์เลยล่ะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับที่เนี่ยเขามีแชมป์เก่าอยู่ด้วยแหละแล้วในปีนี้นะครับผู้เข้าสอบก็มีตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยคุณปู่คุณย่าเลยล่ะครับแต่ที่เห็นคิ้วขมวดอยู่ในภาพตอนนี้ไม่ใช่ว่ากำลังเครียดนะครับบอกซะก่อนเขากำลังตั้งใจทำข้อสอบกันอย่างเอาจริงเอาจังตั้งหากล่ะทุกคนที่นี่นะครับสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันมีการปรึกษาหารือกันทั้งในทีมแล้วก็ข้ามทีมด้วยแต่ว่าเอ๊ะข้ามทีมนี่มันผิดระเบียบนี่นากรรมการเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยบางศูนย์ของออสเตรเลียนะคะต้องใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างมีคุณค่าเลยล่ะครับไม่เว้นแม้แต่ที่ระเบียงแล้วก็ยังลุกลามออกไปถึงสนามหญ้าหน้าบ้านด้วยเรียกได้ว่าใช้ทุกอนุพื้นที่นี่นะครับปรับเปลี่ยนให้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเต็มที่เลยหนูดีก็จะบินลัดฟ้าข้ามไปที่ทวีปอเมริกานู่นดินแดนซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีผู้คนที่บอกว่าตนเองนั้นมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่นี่นะครับนอกจากสมาชิกในครอบครัวจะมาร่วมสอบแล้วปีนี้นักเรียนไทยในอเมริกาก็ยังทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนเพื่อนทั้งไทยทั้งชาวต่างชาติมาสอบด้วยนับว่าเป็นการสอบเวอร์เปกที่เป็นระดับนานาชาติจริงๆเลยนะครับและที่อเมริกานี่เองหนูดีก็ได้พบกับผู้สมัครสอบที่มีอายุมากที่สุดด้วยนั่นก็คือ93ปี10เดือนนะครับคุณแม่ใหญ่ท่านได้ให้พรลูกหลานทุกคนที่มาเข้าสอบด้วยแหละครับน่ารักจริงๆเลย
นอกจากนี้นะครับยังมีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันหลายคนต้องขับรถฝ่าความหนาวเย็นมาหลายชั่วโมงข้ามรัฐข้ามเมืองมาตั้งหลายแห่งเพื่อจะมาเข้าสอบแต่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ไม่หวั่นทุกคนบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าสู้เว้ยนะบรรยากาศสนุกสนานบุญบันเทิงกันสุดๆเลยนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งก็ชวนคุณพ่อบ้านชาวอเมริกันมาสอบด้วยทำหน้าที่คนดีที่หนึ่งเลยนะครับI see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.Dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.น่าดีใจจังเลยนะคะตอนนี้ชาวโลกทั้งไทยทั้งเทศตื่นตัวเรื่องการสอบเบอร์เป็กกันไปทั่วโลกแล้วล่ะครับการที่มีคนดีๆรู้หลักธรรมแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าอีกไม่นานสันติภาพที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับวันนี้สวัสดีครับเรามาว่าวัฒนธรรมประจำวันกันแจ้0 7 2สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ
เขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์